สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อสู้ศึกในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งหน้าทั้งนี้จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจบภารกิจการประชุมเอเปค2022ล่าสุด20พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาที่มูลนิธิป่ารอยต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยเป็นการเปิดใจและพูดคุยถึงทิศทางการเมืองในอนาคตมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ได้ลาพลเอกประวิตรเพื่อไปทำงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยจะมีการเปิดแถลงข่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งซึ่งภายหลังจากพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางกลับออกจากป่ารอยต่อพลเอกประวิตรก็ได้โทรศัพท์เช็คแกนนำแต่ละกลุ่มว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐแล้วจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อหรือไม่มีรายงานอีกว่าในช่วงเย็นของวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการเช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มซึ่งล่าสุดมีประมาณ12คนอาทินางสาวไพลินเทียนสุวรรณส.ส.สมุทรปราการนายสมพงษ์โสพลส.ส.ระยองนายธรรมวิทย์โพธิพิพิธส.ส.กาญจนบุรีนายอรรถพลโพธิพิพิธส.ส.กาญจนบุรีนายสาธิตอุ๋ยตระกูลส.ส.เพชรบุรีนายรณเทพอนุวัฒน์ส.ส.ชลบุรีเป็นต้นขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้โดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความชัดเจนหลังจากเกิดข่าวลือได้เข้าไปลาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อไปร่วมงานทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าวส่วนจะมีการแถลงข่าวความชัดเจนเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบเพียงแต่หันมามองด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามมาด้านหลังได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเช่นกันจากนั้นพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์เข้าไปยังโถงกลางตึกสันติไมตรีเพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2565โดยใช้เวลาเพียง5นาทีจากนั้นทั้ง2คนได้กลับเข้าไปนั่งพูดคุยกันที่ห้องรับรองสีเหลืองตึกสันติไมตรีโดยขาดพลเอกประวิตรเนื่องจากมีภารกิจเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาครั้งที่9ที่เมืองเสียมราชราชอาณาจักรกัมพูชาในระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2565ขณะที่ก่อนหน้านี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคบอกถึงกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่ายังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมการประชุมเอเปกเรื่องแบบนี้ต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองแต่ข่าวออกไปอย่างไรนั้นตนไม่ทราบเพราะนายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดกับตนและที่ผ่านมาก็พูดคุยกันแต่เรื่องงานส่วนหากพลเอกประยุทธ์จะมาร่วมงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติถือเป็นเรื่องดีหรือไม่นายพีรพันธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหนก็ดีกับที่นั่นส่วนกระแสของพลเอกประยุทธ์ดีทุกภูมิภาคใช่หรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจเรื่องกระแสแต่การที่คนดีๆมาทำงานให้กับบ้านเมืองถือว่าดีทั้งนั้นและถ้านายกรัฐมนตรีอยากมาทำงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะต้อนรับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเราจะไปพูดได้อย่างไรส่วนหากพลเอกประยุทธ์จะมาร่วมงานจริงจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นายพีรพันธ์บอกว่าไม่ทราบท่านยังไม่มาจะไปพูดล่วงหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรส่วนกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดชัดเจนแล้วว่าหากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็จะไม่รั้งนายพีรพันธ์บอกว่าไม่ทราบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐ